สวัสดีค่ะทุกคนพวกเราทั้งคู่นะเป็นนักศึกษาฝึกงานจากวิศวะลาดกระบังค่ะก็สวัสดีเราชื่อไอเรียนอยู่วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุเราชื่อฝั่งนะวิศวะอุตสาหการก็ตอนเช้าไม่มีอะไรมากก็ตื่นมาแต่งหน้าทำผมค่ะแต่งตัวแล้วก็ไปเสื้อช็อปตามระเบียบใส่ช็อปไปทำงานนะจ๊ะและเสร็จแล้วก็สะพายกระเป๋าโน้ตบุ๊กด้วยจ้าเพราะว่าต้องใช้โน้ตบุ๊กจ้าไปเดินทางต่างก็นี่ขับรถไปทำงานนะซึ่งคือถ้าออกจากห้องเนี่ยแบบว่าก่อน 7:00 นเนี้ยก็จะไปถึงที่บริษัทประมาณ 7:15-7:20 แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกหลัง 7:00 ปุ๊บมันจะสามารถเลทก็คือไปถึงบริษัท 7:40 เลยอันนี้ก็คือต้องกะเวลาดีๆนิดนึงเนาะเพราะว่าแถวในคมเนี่ยรถค่อนข้างติดใช่ฉะนั้นต้องมีการวางแผนการเดินทางแล้วก็การตื่นนอนให้ดีนะจ๊ะนี่บริษัทอยู่ทางซ้ายมือถึงและอันนี้นะเราก็เดินไปเข้าออฟฟิศก่อนเช้านี้ระยะทางที่เดินไปออฟฟิศนะพูดเลยว่าไกลมากเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะลดน้ำหนักแล้วแนะนำว่ามาฝึกงานที่คอเกตเนี่ยจะลดแน่นอนเพราะว่าทางเดินไกลเวอร์ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะก็จะมีแบบป้ายเนี่ยเห็นไหมตามที่นั่งก็จะมีป้ายแบบให้นั่งแบบที่เว้นที่เพื่อเป็นแบบโซเชียลดิสแทนซ์อะไรประมาณนี้นี่อันนี้จะเป็นขั้นตอนการแต่งตัวก่อนเข้าแพลนนะจ๊ะต้องใส่หมวกแล้วก็แว่นอ่ะพร้อมและเข้าไปในแพลนติดบัตรด้วยนะติดบัตรเข้าออกทุกครั้งจ้ะไปโหลดนี่เดินอีกแล้วจ้ะเดินเก่งที่หนึ่งเดินไปเดินไปนี่เข้าออฟฟิศเรียบร้อยแล้วเช้านี้ก่อนเริ่มงานก็จะต้องมีทำแบบประเมินนะแบบตรวจสุขภาพทุกๆเช้าเลยแบบป้องกันโควิดอะไรอย่างนี้ก็แบบประเมินว่าเราไปทำไหนมาไปทำอะไรมาบ้างที่ผ่านมานี่ก็คุยงานกับเพื่อนตอนเช้าเสร็จแล้วทุกๆเช้าเนี่ยเราก็จะเจอพี่เมนเทอร์อันนี้พี่เมนเทอร์เราเองชื่อพี่ตีคุยงานหลังจากนั้นเราก็จะไปนำเสนอความคืบหน้าให้พี่ๆแผนกดูนะและเสร็จแล้วก็อ่ะเที่ยงละอย่างไวนี่เห็นไหมมีที่ล้างมือทุกจุดอ่ะล้างก่อนจ่ายก่อนกินข้าวความสะอาดของที่นี่คือ number one เลยจ้ะกินข้าวเที่ยงแฮปปี้จะร้องเพลงเห็นไหมทุกคนนั่งห่างกัน social distance สุดอันนี้ก็จะมีเห็นไหมมาร์คสีเหลืองไม่รู้เห็นทันต่อให้นั่งตรงมาร์คสีเหลืองนะจ๊ะกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเข้าแพลนไปดูไซต์งานกันหน่อยว่าไปเก็บข้อมูลสำหรับเรากับไอนะก็คือดูเรื่องลงแป้งนี่ถึงแล้วเท้าคำแพลนลงแป้งแต่ว่าด้านในอ่ะเราจะเก็บรูปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นแค่ด้านหน้าโรงงานเท่านั้นเหมือนเดิมจากฟิตเนี่ยพอเข้ามาในแพลนแล้วเราก็ต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างเลยนะแว่นตาเอียปลั๊กหูครอบเท้าหมวกคลุมผมเพื่อไม่ให้ผมหล่นเข้าไปในลายการผลิตของเขาแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยแล้วก็เป่ามือให้แห้งหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปเป่าตัวเพื่อให้ฝุ่นออกจากเสื้อผ้าของเรานั่นเองพอเข้ามาก็ยืนเท่ๆทำงานไม่ใช่แบบเมื่อยพอออกมาก็ถอดถุงครอบเท้าทิ้งแล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็จะเบิกใหม่แล้วเราก็จะเดินกลับไปในออฟฟิศเดินไกลอีกแล้วก็มาถึงในออฟฟิศก็นั่งพักผ่อนเตรียมจะไปสรุปงานกับพี่เมนเทอร์อัปเดตงานว่าวันนี้เราทำอะไรมาบ้างแล้วทำตามแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าแล้วก็พรุ่งนี้เราจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยพี่ตีก็จะคอยสอนเพิ่มเติมก็แนะนำอะไรหลายๆอย่างให้พอ10:30นี่ก็คือเวลาที่เราต่อบัตรกลับบ้านได้นะถ้าไปถึง10:30ก็คือห้ามต่อบัตรก็จะมีขับรถพาไปข้างนอกไปกินข้าวนั่นเองในตอนเย็นหลังเลิกงานก็หมดวันแล้วก็จะมีวันที่เราอะต้อง work from home ด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้เนาะอันนี้มันเป็นช่วงโควิดนี่ก็จะมีการตามงานอย่างนี้ก็โทรคุยกัน3 คนวิดีโอคอล
เนี่ยเราได้หน้ากากฟรีด้วยนะแล้วก็มีเพื่อนๆได้มิตรภาพแล้วก็ได้ TikTok ได้สบู่แล้วก็มีได้กิฟต์แพ็คด้วยนะทุกๆเดือนเลยแค่นี้จ้ะ